สวัสดีครับทุกๆท่านกลับมาพบกับช่อง ZPH Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้แอดมินช่อง ZPH Channel ก็จะขอมานำเสนอการที่เรารับประทานมะม่วงเราซื้อมาใช่ไหมครับเราก็นอกจากเราจะมีวิธีถนอมอาหารอย่างอื่นแล้วเรายังมีวิธีการเก็บรักษาเมล็ดไว้ได้อีกด้วยเพื่อที่จะนำไปเพาะปลูกนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มการทดลองนะครับมะม่วงนี้ผมล้างแล้วนะครับก็คือเราจะปอกนะครับจะเป็นมะม่วงสุกมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้หมดเลยอันนี้ซื้อมาลูกละ อันนี้ก็ปอกไปเรื่อยๆนะครับผมท่านเดี๋ยวขออนุญาตปอกสักครู่นะครับน่ารับประทานมากเลยไม่ทราบชื่อพันธุ์เหมือนกันนะครับผมมะม่วงแก้วมะม่วงมันมะม่วงแถวบ้านนอกจริก็มีหลายพันธุ์นะครับคือแอดมินจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องสายพันธุ์นะครับเมื่อเราปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปล้างสักครู่หนึ่งนะครับครับผมกลับมาแล้วผมไปล้างมาแล้วนะครับต่อไปเราจะใช้มีดเนี่ยมีดอะไรก็ได้ที่กำคมระวังนิ้วมือหน่อยนะครับมันก็จะเฉาะครับเหมือนที่เราไปซื้อเขากินนั่นแหละครับโอเคเตรียมจานมาใส่นะครับปอกไปเรื่อยๆครับนี่มือสะอาดแล้วครับล้างเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราใช้วิธีนี้ครับดีที่สุดใช้เขียงครับมาลองแล้วก็สไลด์นี่ฮะเฉือนไปแนบไปกับแนบไปกับเมล็ดนะครับให้มากที่สุดถ้ามันเป็นลูกสุกก็เช่นกันนะครับทุกท่านก็ทำลักษณะนี้แหละให้เป็นลองเพราะฉันครั้งแรกช่วงประมาณช่วงโควิดนะครับช่วงที่เรากักตัวที่บ้านช่วง stay at home ครับก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันมีหลายต้นเริ่มโตแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อครับไม่ใช่ว่าไม่ต้องซื้อฝากมันหมายถึงว่าเราจะเอามาทำเป็นต้นไม้เพาะทำเป็นแบบต้นไม้กระถางครับผมเพราะเราไม่มีพื้นที่มากการเพาะปลูกครับผมให้มันเป็นลักษณะเนี้ยมันจะเบาจากนั้นก็ไม่ต้องล้างอะไรนะครับทุกท่านก็เนี่ยถ้าเป็นลูกที่มันสุกมากๆหรือลูกเหลืองไปเลยอ่ะก็เราก็ทำเนื้อออกให้หมดเนื้อแล้วก็เอาไว้รับประทานนะครับท่านก็นำใส่ภาชนะเอาไว้รับประทานนะครับแต่วันนี้เราจะใช้เมล็ดมันฝากมันผมเปรี้ยวนิดนึงนะครับลักษณะนี้นะครับไม่ต้องล้างเดี๋ยวทุกท่านนำใส่ภาชนะอะไรก็ได้เอาไปตากแดดให้มันแห้งๆช่วงนี้ฤดูฝนอาจจะไม่ค่อยได้มีแดดเปรี้ยงบ้างทุกวันมาดูด้านซ้ายครับซึ่งเป็นสิ่งที่แอดมินทำไว้แล้วมีคุณแม่บอกเทคนิคมานะครับว่าก่อนจะปลูกอ่ะอยากให้มันขึ้นทุกต้นทุกเม็ดอ่ะนี่ผมตากแห้งแล้วทุกท่านจะเห็นเม็ดอ่อนมันไหมครับอยู่ด้านในเนี่ยคุ
ุณแม่บอกว่าให้หามีดอะไรก็เลยตัดสับมันหน่อยช่วงขอบมันอาจจะออกฝั่งนี้หรือฝั่งเนี้ยไม่แน่ใจแต่มันก็ขึ้นนะเราไม่ได้ทำแบบนี้มันก็ขึ้นเนี่ยทำไว้ประมาณเนี้ยให้มันมีแบบให้มันพอจะขึ้นงอกเงยขึ้นมาได้เพราะว่าอันไหนที่ไม่ได้ทำมันจะแข็งมากอันด้านซ้ายนี่คือแอดมินทำตากแดดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นล้านนิดหน่อยเพราะว่ามันอาจจะชื้นนะครับจริงๆก็ตากแดดไปแล้วแหละครับก็เราทำลักษณะเนี้ยให้มันพอแบบงอกได้หาที่งอกได้นะครับนั่นเองประมาณนั้นนะครับนี่ครับแง้มไว้อย่างเงี้ยครับเราก็ไปปลูกครับทุกท่านอย่าลืมว่าตากไว้สัก1สัปดาห์ก็กำลังดีเลยแดดร้อนๆนี่แหละครับเต็มวันเลยเดี๋ยวเราปลูกกันด้านหน้าครับโอเคครับผมกลับมาแล้วอันนี้ดินแบบดินมากๆเลยแบบนี้เลยดีดินแบบออริจินัลเลยเมื่อก่อนเราปลูกใช้แบบดินหมักไปก้ามปูเนาะมันก็จะไม่ดินเรียวแบบเนี้ยเนี่ยดินแบบบ้านนอกเลยชอบแบบเนี้ยนำมาใส่กระถางปลูกเนาะโอเคครับใส่ไปเลยหงายด้านเนี้ยขึ้นกดลงไปนะครับปลูกคู่เลยก็ได้ครับเพื่ออันไหนมันไม่ขึ้นปลูกคู่เลยเดี๋ยวเราจะเอาดินมาโรยดินหมักเนาะปุ๋ยบางอันนี้เรานำภาชนะที่เราไม่ใช้แล้วนะครับทุกท่านไม่ใช่ว่าเราใช้กินข้าวเราใช้อันเก่าที่เราแบบไม่ใช้แล้วนำมารียูสนะครับโนดราม่าด้วยประการทั้งปวงจ้าเทเสร็จแล้วประมาณก็รดน้ำมันเดี๋ยวมันก็โตเอาไว้ที่แจ้งมีแดดเดี๋ยวไปดูต้นที่มันโตครับครับผมทุกท่านอันนี้ก็คือต้นที่มันโตแล้วน่าจะประมาณเดือนมิถุนายนที่มันเริ่มขึ้นมาเนี่ยมิถุนาหลายต้นละอันนี้ก็เช่นกันครับเดี๋ยวเราเข้าลวดอันนี้ผมเข้าลวดไปแล้วเห็นไหมครับมันก็จะมีเห็นไหมเราปลูกคู่กัน2ต้นเดี๋ยวเราค่อยแยกเราจะไม่แยกก็ได้นะครับมันก็จะเข้าลวดไปหมดละอันนี้ก็คือนี่ก็เข้ารวดไปแล้วแต่เทคนิคของคุณแม่ที่มาบอกคือคุณแม่บอกว่าให้ผ่าฝักมันด้วยเม็ดมันด้วยมันจะขึ้นไวนั่นเองครับประมาณนี้เนาะครับผมเราก็จะได้ต้นแมงโก้ต้นมะม่วงต้นกล้าใหม่ที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมานะครับในเป็นเจเนอเรชันต่อไปหลังจากที่เราทานไปแล้วรับประทานแล้วเนาะก็อย่าทิ้งนะครับมีคุณค่าถ้าท่านใดมีพื้นที่เหลือสำหรับทำการเพาะปลูกวางกระถางภาชนะปลูกได้ทำนะครับปลูกก็ดีนะครับผมก็สำหรับ
คลิปนี้แอดมินก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และสาระดีๆสำหรับเกษตรกรหรือท่านใดที่ชอบงานทางด้านเกษตรนะครับท่านครีเอเตอร์ทุกท่านและทุกๆท่านที่ติดตาม ZPH Channel แอดมินก็ขอขอบพระคุณสำหรับการที่ทุกท่านได้กดติดตามและกด Subscribe ให้นะครับผมขอฝากถึงท่านที่มารับชมใหม่นะครับผมแอดมินขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมตามอัธยาศัยและกด Subscribe ให้กับแอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ไม่สร้างรายได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมครับ